กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยก็พบกับทูนูมนะครับทีมงานพัฒนาก็อัปเดตนะครับว่าจะอัพคุณแม่ซิเมทรายังไรบ้างนะครับก็มีปืนมีสกิลใหม่นะครับแล้วก็มีอันติอันใหม่ก็คือปืนก็เพิ่มระยะมาเป็น7เมตรนะครับครับท่าใหม่ก็คือท่าที่ปล่อยโลวิ่งเข้าไปข้างหน้านะครับเหมือนของไลท์ฮาร์แลนด์มันวิ่งเองได้นะครับเอามาแทนที่การใส่เกาะให้เพื่อนนะครับคูลดาวน์ทั้งหมด10วินาทีซึ่งผมมองว่าเป็นท่าที่ดีมากๆนะครับปกป้องเพื่อนเรานะครับอย่างเช่นด่านรูซิติซิกที่มีถนนไปยาวๆแล้วก็ส่งเกาะไปเลยป้องกันเพื่อนนะครับแล้วก็ป้องกันศัตรูโจมตีได้นะครับดีมากเลยทีเดียวครับซิเมตาจะเป็นฮีโร่ตัวแรกที่มีอันติ2ท่าเลยทีเดียวครับกดคิวครั้งแรกก็เป็นเทเลพอร์ตนะครับกดคิวครั้งที่2ก็จะเปลี่ยนเป็นชิลเจเนเรเตอร์พอเราวางปุ๊บเพื่อนที่อยู่ในรัศมีนะครับก็จะได้เกาะ7เป็น75 HP นะครับแล้วเราสามารถซ่อนไอชิลเจเนเรเตอร์ไว้ที่ไหนก็ได้เนี่ยแหละนะฮะเพื่อนก็จะได้เกาะถ้าอยู่ในรัศมีอยู่ดีมันทะลุแผงได้นะครับครับแล้วก็มาดูการใช้งานกันนะครับก็คือจังหวะนี้เพื่อนวางชิลเจเนเรเตอร์แล้วแหละอยู่ตรงเสานะฮะข้างในห้องตรงนั้นนะฮะเพื่อนก็สร้างลงสร้างหลังไว้แล้วครับก็เห็นว่าผมก็ได้ชิลทันทีนะครับระยะรัศมีไกลมากจุดนี้นะครับเราหยุดไว้นะครับก็จะให้เห็นว่าเนี่ยเราเพิ่งโดนยิงเราใช้เวลาทั้งหมดประมาณจับเองนะไม่แน่ใจประมาณ4วินาทีเพื่อเริ่มเติมนะครับแล้ว2วินาทีเติมเต็ม75 HP นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นท่าติที่ดีมากๆนะครับทำให้แบบเหมือนจุดเติมเลือดเพื่อนวิ่งกลับมาเติม75 HP แล้วก็ออกไปสู้ต่อนะครับผมมองว่ามันเป็นประโยชน์มากๆสำหรับในการสู้นอกจากนี้มีการปรับนะครับด้วยกล้องของซีเมตาเนี่ยสามารถเริ่มมาเลยเนี่ยเริ่มมาได้6อันเลยทีเดียวนะครับเราไม่ต้องคอยเติมอีกแล้วคือมาปุ๊บเริ่มสร้างรังได้เลยนะครับแล้วก็การปรับของตัว HP ของเทเลพอร์ตหรือว่าของตัวชิลเจเนเรเตอร์เนี่ยเป็นทั้งหมด400นะครับ total ครับแยกเป็นชิล350แล้วก็ HP จริงๆ50นะครับก็ผมมองว่าสีเมตานี้ใช้ได้เลยดีเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับกดไลค์กดแชร์เรามีวิดีโออื่นเกี่ยวกับ Overwatch ที่เราอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็กดดูกันได้ครับสวัสดีครับ